ใครหนอช่างคิดหาช่องให้มุดก้าวไกลเดินเกมรั้งไว้ทั้ง2ตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาและรองประธานสภาจากผลสำรวจของนิดาโพเรื่องพรรคก้าวไกลควรเลือกอะไรระหว่างรองประธานสภากับผู้นำฝ่ายค้านพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 56.11 ให้เลือกผู้นำฝ่ายค้านมีเพียง 39.08 เท่านั้นเห็นว่าควรเลือกรองประธานสภานั่นจึงเป็นที่มาของการลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคของพิธาลิ้มเจริญรัตน์ซึ่งจะมีผลให้กรรมการบริหารพรรคทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งไปด้วยและต้องเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ภายใน60วันระหว่างนี้ก็ให้กรรมการบริหารพรรคชุดเดิมรักษาการไปก่อนมีการแย้มออกมาว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่น่าจะเป็นไหมสิริกัญญาตันสกุลรักษาการรองหัวหน้าพรรคคนปัจจุบันแต่การจะเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งนั้นนายพรรคจะต้องไม่มีส.ส.คนใดที่เป็นประธานสภาหรือรองประธานสภาซึ่งขณะนี้พรรคก้าวไกลมีหมออ๋องปฏิพัฒน์สันติพาดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิษณุโลกนั่งเป็นรองประธานสภาคนที่1อยู่ดังนั้นถ้าพรรคก้าวไกลต้องการให้หัวหน้าพรรคคนใหม่เป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาหมออ๋องก็ต้องลาออกจากรองประธานสภาคนที่1แต่หมออ๋องก็ยืนยันว่าจะไม่ลาออกยังต้องการทำหน้าที่รองประธานสภาอยู่จึงมีความคิดว่าจะใช้มติกรรมการบริหารพรรคยื่นข้อเสนอให้หมออ๋องลาออกถ้าไม่ออกก็ใช้มติกรรมการบริหารพรรคขับออกหากหมออ๋องถูกขับพ้นพรรคก้าวไกลก็ต้องหาพรรคใหม่สังกัดภายใน30วันเพื่อรักษาสถานภาพส.ส.และรักษาสถานภาพรองประธานสภาไปในตัวด้วยซึ่งพรรคเป็นธรรมที่มีกันวีสืบแสงรองหัวหน้าพรรคและประธานยุทธศาสตร์พรรคนส.ส.บัญชีรายชื่ออยู่เพียงหนึ่งเดียวและเป็นพันธมิตรของพรรคก้าวไกลก็ยินดีอ้าแขนรับอยู่แล้วถ้าเป็นไปตามนี้พรรคก้าวไกลก็จะมีทั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาและรองประธานสภาซึ่งฝากอยู่ที่พรรคเป็นธรรมแล้วหมออ๋องจะเล่นตามเกมนี้หรือไม่หมออ๋องบอกว่าจะไม่ลาออกและจะคุยกับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เท่านั้นว่าแนวทางต่างๆจะเป็นอย่างไรส่วนแนวทางที่จะขับตนเองออกจากพรรคแล้วให้ไปสังกัดพรรคใหม่เพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาไว้นั้นหมออ๋องบอกว่าเราเรียกสิ่งนั้นว่าข้อจำกัดทางรัฐธรรมนูญไม่มีประเทศไหนมีสิทธิ์เช่นนี้ผมได้รับการโปรดเกล้ามาซึ่งไม่ควรที่จะได้รับข้อจำกัดเช่นนี้มาบีบให้เราต้องทำอะไรที่ไม่ตรงไปตรงมาแต่เมื่อข้อจำกัดเป็นเช่นนี้แล้วทางพรรคเห็นสมควรเช่นไรก็เป็นเรื่องของพรรคแต่ผมก็จะทำงานของผมให้เต็มที่ในคำพูดเหมือนจะไม่เต็มใจทำในสิ่งที่ไม่ตรงไปตรงมาแต่เมื่อมีข้อจำกัดของรัฐธรรมนูญตนเองก็พร้อมจะดำเนินการไปตามที่พรรคเห็นสมควรเป็นอันว่าช่องทางนี้จะทำให้พรรคก้าวไกลสามารถรั้งไว้ได้ทั้งตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและรองประธานสภาส่วนพิธาลิ้มเจริญรัตน์ที่พาดหวังทั้งจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีผู้นำฝ่ายค้านในสภาก็เป็นไม่ได้แล้วยังไม่รู้ว่าจะรักษาตำแหน่งส.ส.ไว้ได้หรือไม่หากศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้สิ้นสถานภาพส.ส.หลังจากนี้อนาคตทางการเมืองก็คงดับวูบ